ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับปามปามบริเออีกครั้งนึงนะคะวันนี้นะคะเราแต่งหน้าอะไรกันมาเรียบร้อยค่ะเป็นเพียงงานป่าและทุกคนก็น่าจะเห็นรูปบอกแล้วว่าวันนี้ปามจะมารีวิวลิปสติกนั่นเองนะคะก็รอบที่แล้วนะคะเรารีวิวลิปสติกแบรนด์จีนที่เป็นโทนน้ำตาลโทนส้มอิฐอะไรพวกเครื่องเดิมเนี่ยแบบนี้นะคะรอบนี้นะคะก็จะมารีวิวแบรนด์จีนอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่ารอบนี้จะเป็นโทนนูดโทนนูดส้มโทนชมพูอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งปามมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4แบรนด์ด้วยกันนะคะอ่ะเริ่มที่แบรนด์แรกก่อนนะคะเป็นชื่อว่าแบรนด์ Broadward ซึ่งรอบที่แล้วเราก็รีวิวเขาไปแต่อันนี้จะเป็นลิปหมุนนะคะเบอร์ที่ปามมีคือ202ค่ะอันนี้แพคเกจจิ้งสวยค่ะเป็นแบบแพคเกจจิ้งลักษณะแบบนี้ซึ่งจะเป็นแพคเกจจิ้งเก่านะเหมือนแบบมันจะเก่าไปนิดนึงคือในปี2019หรือ2020แบบแพคเกจจิ้งแบบนี้ค่อนข้างฮิตก็คือกดแล้วมันก็จะเด้งออกมาแบบนี้นะคะก็เป็นแท่งแบบนี้โทนออกแนวแบบว่าชมพูส้มอะไรประมาณนี้นะคะนี่เบอร์202ราคา50บาทนะคะต่อมาค่ะเป็นลิปจากCVZ นั่นเองนะคะลิปยูนิคอร์นอันนี้เลยนะคะซึ่งปาล์มนะคะเพิ่งได้รู้จักแบรนด์นี้ตอนที่ซื้อลิปสติกอันนี้นะคะอันนี้แท่งละ65บาทนะคะก็จะเป็นความแบบว่ายูนิคอร์นน่ารักกระปุกกระปิกเอาออกสีที่ปาล์มซื้อมาคือเบอร์ C002นะคะแพคเกจจิ้งด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นรูปยูนิคอร์นถ้าทุกคนพอจะเห็นนะคะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแต้มทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็แพคเกจจิ้งสวยเหมือนกันนะคะเป็นโทนแบบชมพูอันนี้ก็จะเป็นโทนแบบส้มๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกันนะคะต่อมาค่ะเป็นแบรนด์วอดอีกเหมือนกันนะคะเพราะว่าปาล์มรู้สึกว่าวอดอันนี้คือวอดค่ะลิปโบจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแพคเกจจิ้งโบแบบนี้นะคะสวยอีกเหมือนกันเบอร์ที่ผมซื้อมาคือ201อันนี้จะเป็นความนูดเลยนะความนูดเลยซึ่งก็สวยนะคะแพคเกจจิ้งด้านในก็สวยมากสำหรับสวยมากๆเลยนะคะดูหรูดูแพงอันนี้69บาทค่ะและสุดท้ายค่ะจากแบรนด์ She Loves นั่นเองนะคะซึ่งเราเคยรีวิว She Loves ไปแล้วไปหาย้อนดูกันได้นะคะอันนี้ไม่แน่ใจปั๊มพุ่งตรงนะว่าปั๊มจำไม่ได้ว่าเป็นรุ่นใหม่หรือเป็นการรีแพ็คเกจอันนี้คือเบอร์121ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่ารีแพ็คเกจหรือว่าแบบว่าเป็นตัวใหม่ไปเลยซึ่งจริงๆอะความจำสีของ She Loves คราวที่แล้วไม่ได้แล้วนะคะคือจะบอกว่าอะไรที่รีวิวเกิน1เดือนพุ่งตรงว่าจำได้เอาจริงอาทิตย์ที่แล้วยังจำไม่ได้เลยนะคะเพราะเราก็รีวิวเยอะนะคะใช้ของเยอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มการรีวิวกันเลยดีกว่าค่ะขอเริ่มต้นที่วอดอันนี้ก่อนเลยนะคะลิปสติกที่เป็นหมุนอันนี้นะคะชื่อรุ่นว่า Starry Lipstick นะคะเบอร์202นะคะเดี๋ยวจะสวอชให้ดูนะคะว่าสีเป็นยังไงทำจะเกลี่ยให้ดูเลยนะคะนี่อันนี้เป็นสีของวอดลิปหมุนนะคะในกล้องเนี่ยมันจะออกส้มมากเลยอะแต่ว่าดูตรงนี้นะมันจะเป็นความส้มพีชเป็นความพีชหน่อยไม่ได้ส้มจ๋าขนาดแบบในกล้องนะคะป่ะเดี๋ยวเราลงที่ริมฝีปากเลยดีกว่านะคะทำจะขออนุญาตนะคะลงประมาณ 80% ของทั้ง4อันเลยนะอันนี้ลงประมาณ 80% แล้วก็เกลี่ยนะคะมันจะได้สีแบบละมุนประมาณนี้นะคะแบบว่าในชีวิตประจำวันเราเชื่อว่าหลายๆคนนะคะไม่ค่อยได้ทาลิปเต็มปากกันแล้วเนาะเพราะว่าลิปเต็มปากมันจะดูเหมือนแบบดูเป็นความแบบว่ามีอายุขึ้นมาหรือว่ามันอาจจะดูตกเทรนไปแล้วนะคะตอนนี้คือเป็นความแบบเบอร์ขอบปากจะสวยมากกว่าซึ่งตัวนี้ก็โอเคเลยนะคะเนื้อเนี่ยจะเป็นความไม่แมทค่ะเป็นความมีความเซมิแมทมีความมอยส์แล้วก็เนื้อเกลี่ยง่ายคือปาดปื้ดได้สีเลยแต่ว่ากลบสีปากไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนื่องจากว่าสีค่อนข้างที่จะมีความอ่อนนะคะแล้วก็ดูเป็นความส้มๆหน่อยซึ่งก็น่ารักอีกเหมือนกันนะคะด้านความติดทนหลังจากที่วอมใช้นะคะอย่างที่บอกไม่ติดทนเลยเนื่องจากว่ามันเป็นลิปหมุนแล้วก็เป็นความแบบมอยส์ๆหน่อยนะคะฉะนั้นมันก็จะไม่มีความติดทนคือกินข้าวกินขนมอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเกือบหมดแล้วนะคะตัวต่อมานะคะเป็นของ CVZ ค่ะตัวนี้นะคะแบรนด์นี้ไม่เคยได้ลองใช้มาก่อนเลยอันนี้เป็นตัวแรกที่ซื้อมาแล้วก็มีความน่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราสวอปสีให้ดูก่อนนะคะสีที่ผมซื้อมาคือ C002 นะบอกกันอีกรอบนะคะเนื้อเวลเวทเลยค่ะแล้วก็มีความเป็นสีโทนส้มเป็นส้มเลยนะคะ
ก็คือสีส้มที่จะมีความอมน้ำตาลนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นเนื้อเวลเวทที่จะค่อนข้างมีความหนาขึ้นมานิดนึงนะคะก็คือกลบสีปากแหละค่อนข้างที่จะมิดเลยปะเดี๋ยวเราใช้กันเลยดีกว่านะคะก็ลงประมาณ 80% นะคะVZ นะคะตัวนี้ก็จะแบบว่ากลบสีปากค่อนข้างมิดแล้วก็มันเป็นเนื้อเวลเวทนะคะเป็นเนื้อที่แบบว่าปั๊มชอบปั๊มอินเพราะว่ามันสีชาร์จติดโทนค่อนข้างที่จะดีเลยแล้วก็อันนี้คือสบายปากแต่อาจจะมีความคือเขาเรียกว่าไงมีความหนามากกว่าตัววอดที่มันเป็นแบบหมุนนะคะเนื่องจากว่าวอดที่เป็นหมุนเนี่ยจะเป็นความมอยเจอไรเซอร์นะคะอันนี้ก็จะแบบมันมีความชัดเจนค่อนข้างที่จะชัดเจนมากแล้วก็ 80% ประมาณนี้แปลว่าถือว่าโอเคใช้ได้ในแบบลุคทุกลุคเลยแบบ everyday look หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นโทนส้มที่ดูสดใสนะคะวันนี้บอมก็แต่งตาแบบค่อนข้างที่จะแน่นนิดๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าไปด้วยกันได้นะคะแล้วก็ระหว่างวันเท่าที่ใช้ก็คือมีความค่อนข้างที่จะติดทนนะคะกินข้าวหรือว่ากินขนมก็ยังถือว่าอยู่ประมาณ 60-70% นะคะแต่ถ้าเจอน้ำมันแบบหนักก็จะหายไปเยอะเหมือนกันก็จะเหลือแบบ 20% 30% เหลือแค่ขอบปากอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะใช้ระหว่างวันก็ชื่นชอบมากเหมือนกันนะคะต่อมาค่ะเป็นวอดโบนะคะก็แพคเกจจิ้งคือสวยมากสวยแบบสวยมากๆเลยด้านในก็ยิ่งสวยเลยอันนี้คือให้เรื่องแพคเกจจิ้งคือดีมากนะคะอันนี้มันจะเป็นความนูดนะคะคือจะเป็นนูดที่แบบมีความชมพูพีชส้มๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสวยนะคะนี่ค่ะคือในกล้องทำไมมันดูส้มอ่ะแต่จริงๆอ่ะมันจะออกเป็นแบบว่ามีความนูดชมพูมากกว่าแล้วมีความติ่งพีชหน่อยๆแต่ในกล้องมันดูเป็นส้มอันนี้ไม่แน่ใจเป็นเพราะว่าไฟด้วยหรือเปล่านะคะคือแบบเนี้ยเป็นไฟขาวนะอันนี้ไฟขาวแล้วนะแต่ว่าในกล้องมันออกจะแบบเหลืองๆหน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลงที่ปาก 80% กันนะคะวอดอันนี้นะคะก็สีโทนสุภาพมากๆเลยคือในกล้องมันอาจจะสีค่อนข้างที่จะส้มเกินไปนะแต่ปาไม่รู้ว่ากล้องคือเขาเรียกว่าไงหน้าจอโทรศัพท์หน้าจอคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันสีมันจะผิดเพี้ยนไปตามหน้าจอที่แสดงผลนะคะแต่ว่าณตอนนี้ในสายตาปามันจะออกเป็นความชมพูพีชนะคะไม่ส้มจ๋านะคะอันนี้คือเป็นโทนสุภาพแล้วก็เนื้อดีมากเนื้อดีจริงๆแต่จะรู้สึกว่ามีความหนักมากกว่าตัว CVZ อันนี้นะคะอันนี้จะมีความเหมือนแบบว่ามันหนักมากกว่าแล้วก็กลบสีปากได้ดีนะคะกลิ่นหอมมากกลิ่นแบบขนมอะไรก็ไม่รู้ซึ่งหอมมากนะคะเนื่องจากว่ามันหนักกว่าตัว CVZ นะคะฉันอย่าลงเยอะเพราะลงเยอะจะเป็นขุยที่ด้านในขอบปากนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ตกร่องระหว่างวันได้อันนี้เป็นเนื้อเวลเวทด้วยเช่นกันแล้วก็มีความติดทนได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะไม่ถึงกับดีจัดก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเนื่องจากว่ามันเป็นสีอ่อนด้วยล่ะค่ะสีมันก็อาจจะไม่ได้ชัดเจนเหมือนแบบพวกสีเข้มๆนะคะก็ถือว่าดีชอบทุกอย่างแพคเกจจิ้งสวยสีสวยทนสุภาพใช้ได้เรียนได้ทำงานได้แต่งงานได้แล้วก็ได้คือสวยมากนะคะมาถึงลิปตัวสุดท้ายก็คือ She Loves นั่นเองนะคะเบอร์121อันนี้พูดเลยว่าเป็นแมตต์ค่ะตัวอื่นจะเป็นความมอยเจอไรเซอร์กับเวลเวทใช่ปะแต่นี้คือแมตต์เลยแล้วก็เป็นสีเหมือนขายดีของร้านที่ผมซื้อด้วยนะคะอันนี้หลังฝ่ามือเนี่ยเห็นเป็นความชมพูเลยนะแต่กล้องต้องลุ้นนะคะกล้องก็จะออกเป็นความชมพูเหมือนกันแต่จะชมพูเข้มกว่าในสีตาที่วัมเห็นนะคะนี่คือ She Loves เห็นป่ะเนื้อมีความหนักมากกว่า3ตัวที่เรารีวิวไปมากเพราะว่าเขาเป็นแมตต์นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความตึบเลยคือเป็นแบบความกลบสีปากมิดแล้วก็เป็นแมตต์เลยนะคะป่ะลง 80% นะคะT Love นะคะก็จะเป็นแมตต์เลยอย่างที่บอกแล้วก็สีจะเป็นความชมพูเนี่ยลงกับปากแล้วแมตต์แล้วเนี่ย
แมทแบบแมทเลยนะคะไม่ติดเลยนะคะคือมีความแมทมากแล้วก็แต่สบายปากนะคะแต่ว่าตัวนี้ลงเยอะไม่ได้ถึงจะสบายปากยังไงสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นขอบขาวๆด้านในเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นน้องแมทนะคะมีความแมทอันนี้มีความติดทนได้ค่อนข้างที่จะดีมากกว่าตัวอื่นๆแต่ปาล์มอ่ะไม่ค่อยถูกโฉลกกับลิปแมทสักเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่ปาล์มเป็นคนผิวแห้งปากแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะแบบไม่ค่อยหยิบน้องเข้ามาใช้แต่สีเป็นสีชมพูที่ค่อนข้างสวยแล้วเนี่ยดูดิเนื้อค่อนข้างที่จะแมทเนี่ยเดี๋ยวสักพักเขาจะแมทไปเลยนะคะแล้วก็มีความติดทนได้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะคะอันนี้คือกินข้าวกินน้ำก็อยู่ติดทนมากกว่าตัวอื่นที่รีวิวแต่จริงๆนะคือเนื้อเวลเวทกับเนื้อแมทเนี่ยเดี๋ยวนี้มันคือเวลเวทเนี่ยมันตอบสนองความเหมือนแบบอยากได้ความเบาปากแต่ก็ยังติดทนอันนี้จะได้ความแมทไปเลยไม่มีความฉ่ำไม่มีความกอสซี่ใดๆก็คือเป็นคนแบบแมทแบบลูกใสฝ่อไปเลยแล้วก็แบบทาเกินเกาะขอบปากได้เลยเป็นความแบบคือลิปแมทอะจริงๆควรจะทาเต็มปากตอนนี้ปามรู้สึกว่าปามก็อยากทาแบบ 80% ทุกคนดูกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณแบบคุณมั่นก็ทาแบบเต็มปากหรือว่าเกินปากมันนิดนึงมันจะความเจิดๆตุ่ยๆแล้วก็จะสวยจะเป็นลุคใสฝ่อแล้วก็คัดเบ้าก็ได้หรือว่าจะแบบไม่คัดเบ้าก็ได้แบบแต่งแบบใสๆเบาๆตาเบาๆแต่ว่าลิปแบบมันก็จะเป็นความชมพูคือมันก็ดีหมดนะคือปามรู้สึกว่า4สีที่ปามซื้อมาปามรู้สึกว่าดีหมดเป็นความคุมแบบโทนชมพูนุ่ดนุ่ดส้มส้มพีทพีทอะไรเงี้ยนะคะถ้าใครชอบโทนนี้ก็น่าจะถูกใจกันนะแต่ถ้าถามว่าแนะนำเป็นอะไรเท่าที่ลองแล้วชอบนะปั๊มว่า CVZ เป็นมามืดที่แบบตกใจว่าเฮ้ยเนื้อดีว่ะติดทนด้วยแล้วก็แพคเกจจิ้งคือสวยมากนะคะยังไงก็ลองดูก็แล้วกันนะคะหาได้ตาม Shopee Lazada เดี๋ยวมันจะขึ้นชื่อไว้ทุกอันแล้วคุณก็ไปเซิร์ชเอาเลยนะคะใน Shopee Lazada มันจะมีปามจะไม่บอกว่าปามซื้อที่ไหนโอเคนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปามด้วยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะรวมถึงตามปามในโซเชียลมีเดียด้านอื่นๆค่ะ Divulza by Pamrie Twitter หรือ IG @pamrie แล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าขอบคุณทุกคนมากวันนี้แมวอาจจะซนมากเลยนะวิ่งไปปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งมีเสียงแบบว่ากระดิ่งนะคะขออภัยจริงๆมันคึกอะไรกันก็ไม่รู้นะคะเจอกันใหม่ EP หน้าวันนี้แล้วทุกคนไปก่อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ